นะฮะ disruption เนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีลักษณะอย่างนี้นะครับว่ามันจะมีการพัฒนาของวิทยาการอย่างรวดเร็วเรียกว่า exponential technology จริงๆแล้วในโลกนี้เนี่ยโลกเราเป็นโลกที่เป็น non-linear นะฮะเวลาเราเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยเราเริ่มเรียนจากคณิตศาสตร์อย่างง่ายคือทุกอย่างเป็นเส้นตรงแต่ในชีวิตของคนเรานะฮะทุกอย่างเนี่ยมันเป็น non-linear นะฮะคือเมื่อมัน take off ไปแล้วเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วยกตัวอย่างเช่นนะครับพัฒนาการทางวิทยาการเนี่ยอย่างเช่นต้นทุนหรือราคาหรือความจุของ CPU เนี่ยมันจะลดลงอย่างรวดเร็วตามกฎของมัวนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีพัฒนาทางเทคโนโลยีที่เป็น exponential อย่างเช่นต้นทุนของการส่งข้อมูล1บิตจากที่1ไปอีกที่1มันลดลงเป็น exponential นะครับทุกๆเดือนเนี่ยเวลาท่านจ่ายค่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยเราเห็นว่ามันมีโปรโมชั่นมามากมายทุกเดือนท่านจ่ายเท่ากันถูกไหมฮะแล้วเดี๋ยวมีโปรโมชั่นมาเอ้ยคุยไหมคุยเพิ่มไหมคุย3คนฟรีไหมเนี่ยท่านดีใจนะที่ว่าบริษัทมือถือนี่ใจดีจังความจริงไม่ใช่ฮะต้นทุนของเขาเนี่ยลงเป็น exponential จริงๆเนี่ยที่เขาเก็บมือถือเท่าเดิมเนี่ยนะฮะเขาได้กำไรเพิ่มมากขึ้นทุกทีแต่เราไม่รู้นะฮะนะเห็นให้โปรโมชั่นเราเยอะเนี่ยไปขอบคุณเขาไม่จำเป็นนะฮะและนั่นแหละเป็นหน้าที่ของกสทช.ที่เราบอกว่าค่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันจะต้องลงไปเรื่อยๆ 4G นี่มันถูกกว่า 3G นะฮะและ 5G เนี่ยต้นทุนการส่งข้อมูลต่อบิตเนี่ยมันถูกกว่า 4G ด้วยแล้วต้องลงโดยกสทช.เนี่ยจะเป็นคนกำหนดนะฮะฉะนั้นโลกที่มีการพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์เป็น exponential เนี่ยนะฮะมาบวกกับ business model innovation business model innovation เนี่ยมันเกี่ยวกับคำที่2ที่ผมพูดนั่นคือคำว่า convergence บูรณาการข้ามศาสตร์การเอา2อย่างซึ่งไม่เกี่ยวข้องกันเนี่ยมาผสมกันเนี่ยนะฮะมันก็จะกลายเป็นของใหม่ผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะฮะท่านลองนึกนะฮะครั้งสุดท้ายท่านไปตลาดสดนี่เมื่อไหร่ฮะอันนั้นถามใหม่ครั้งสุดท้ายที่ท่านไปเซเว่นนี่เมื่อไหร่เมื่อกี้นะฮะท่านรู้ไหมฮะว่าตลาดสดมันถูกดิสลอฟไปแล้วท่านไปตลาดสดต้องนั่งรอใช่ไหมไม่เช้าก็บ่ายอย่างเงี้ยแต่ท่านตีสองท่านจะไปตลาดสดท่านไปได้ไหมไปไม่ได้ไปเสร็จท่านจะซื้อผักชีต้องซื้อกำหนึ่งซื้อ2ต้นได้ไหมไม่ได้ทะเลาะกับแม่ค้าอีกนะฮะพื้นก็เฉอะแฉะท่านไปสะดวกซื้อเนี่ยนี่น้อยครั้งนะครับที่ของที่ท่านอยากได้ท่านเดินเข้าไปแล้วไม่มีในร้านสะดวกซื้อถามว่าทำไมเพราะว่าร้านสะดวกซื้อเขาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทุกครั้งที่ท่านจ่ายเงิน POS นะ Point of Sale เนี่ยข้อมูลจะถูกส่งไปที่เซ็นเตอร์ที่ Distribution Center เขารู้หมดเลยของตัวนี้เชลฟ์เนี่ยหายไปละเขารู้หมดเลยของเนี้ยของชิ้นไหนเนี่ยมีอัตราการซื้อสูงฉะนั้นการจัดของเข้าร้านเซเว่นของทุกๆแห่งเนี่ยไม่เหมือนกันเขารู้นะครับว่าเซเว่นอันนี้ติดกับคอนโดคนจะซื้อแบบนี้เซเว่นอันนี้นะครับติดกับสลัมของคนจะซื้อของแบบนี้ฉะนั้นเขาอ่านใจของเราตลอดเวลาเขารู้ฉะนั้นรู้ใจของเราตลอดเวลาฉะนั้นเขาจะรู้เลยนะฮะว่าเราคนคนหนึ่งเนี่ยเดินเข้าไปในเซเว่นในบริเวณนี้เราจะเข้าไปซื้ออะไรนะฮะซึ่งตลาดสดเนี่ยไม่มีเฟกซิบิลิตี้อันนั้นเลยThank you.
10อันดับเทคโนโลยีสุดล้ำที่จะเปลี่ยนมนุษยชาติในปี2050 1. ระบบขนส่งความเร็วสูงแห่งอนาคตไฮเปอร์ลูปจะทำให้การเดินทางระหว่างเมืองใหญ่ได้เพียงชั่วอึดใจในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันในกลุ่มวิศวกรด้านการขนส่งระดับโลกว่าเรากำลังเข้าใกล้เทคโนโลยีการขนส่งความเร็วสูงแบบใหม่ที่เรียกว่าไฮเปอร์ลูปซึ่งเป็นระบบขับเคลื่อนด้วยความเร็วในแบบแคปซูลผ่านท่ออุโมงค์สุญญากาศขนาดใหญ่ซึ่งแคปซูลจะวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดถึง 1,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยใช้เทคโนโลยีที่ตัวรถจะถูกยกขึ้นจากรางด้วยแรงแม่เหล็กและเคลื่อนที่ไปข้างหน้าโดยไม่เกิดแรงเสียดทานระหว่างตัวรถกับตัวรางนั่นจึงเป็นเหตุผลให้รถไฟนี้วิ่งได้เร็วในระดับเร็วกว่าเครื่องบินแต่ค่าใช้จ่ายถูกลงกว่าการบินถึง5เท่าตัวซึ่งณปัจจุบันเทคโนโลยีไฮเปอร์ลูปได้เริ่มทดลองและวางแผนการสร้างอย่างจริงจังแล้วที่นครดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ภายใต้ชื่อโครงการไฮเปอร์ลูป1ของบริษัทเวอร์จินจึงเป็นไปได้ที่จะเห็นระบบไฮเปอร์ลูประยะสั้นที่จะช่วยเคลื่อนย้ายสินค้าและขนส่งผู้โดยสารระหว่างเมืองได้สำเร็จในช่วงเวลา 5-6 ปีต่อจากนี้